สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีมีนนะคะคนที่เกิดราศีมีนได้แก่คนที่เกิดวันที่19กุมภาถึง20มีนาคมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงในเดือนกุมภาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่ตรงกับไทยเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description ด้วยนะคะจะได้เป็นแรงใจกันนะคะโอเคเปิดไพ่ให้แล้วค่ะตัวตนของคุณ1ใบของชาวราศีมีนนะคะในความสำลักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนที่รักของมีนนะคะเดี๋ยวนี้จะใช้คำว่าที่รักจะได้ไม่งงที่รักของมีนเขาคิดยังไงกับคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงโอเคค่ะ Main Energy หลักได้ Seven of Wands ตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณกำลังที่ผ่านมาคุณกำลังจะต่อสู้กับปัญหาอะไรหรือเปล่ามันเหมือนมีลักษณะของมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่เดินหน้าเข้ามาหาคุณรู้สึกถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหน็ดเหนื่อยมากในความสัมพันธ์นี้มันช่างเป็นอะไรที่ต้องแบบมีแต่ปัญหาเข้ามานะคะในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาจุกจิกกวนใจอาจจะไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่มันก็คือปัญหาที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกเซ็งคุณรู้สึกหน่อยได้นะคะโอเคค่ะไพ่ของคุณขึ้น Knight of Pentacles, Knight of Wands, Five of Cups, Four of Pentacles, แล้วก็ Five of Wands โอ้โหขึ้นมาไพ่ค่อนข้างจะคุณค่อนข้างจะมีความคุณเสียอะไรไปหรือเปล่าคะที่ผ่านมารู้สึกความรักความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วไหมถ้าคนที่ยังไม่จบก็อาจจะกำลังจะจบนะคะบางคนจบความสัมพันธ์ไปแล้วคุณมองดูความสัมพันธ์ที่ลักษณะของเสียดายอ่ะช่างรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์นี้ที่มันจบลงไปเสียดายเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเศร้ากับความรู้สึกนี้บางคนถึงอาจจะร้องไห้ก็มีนะเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันช่างดูมันมองสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วมันเจ็บปวดนะคะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมีการถกเถียงมีปัญหามากมาย Five of Wands มีปัญหามากมายในความสัมพันธ์มันรู้สึกอย่างที่บอกมันรู้สึกปัญหาที่มันมาเยอะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาหลายด้านในความรู้สึกของคุณเลยเบื่อมีถกเถียงมีปัญหากันมากมายคุณเลยค่อนข้างจะเบื่อในอารมณ์ตรงนั้นน่ะนะคะ Knight of Wands กับ Knight of Pentacles คืออะไรคือความสัมพันธ์ที่เดินหน้าเอ๊ะคุณมีใครเดินหน้ามาหาคุณไหมคุณไปเจอเด็กน้อยไหมคะหรือว่าจะมีใครส่งข่าวสารมีคนส่งข่าวสารอะไรมาให้คุณหรือเปล่าหรือว่าจบไปเพื่อมีคุณมีเด็กมาจีบไหมเด็ก2คนเลยนะมี Knight of Pentacles กับ Knight of Wands เด็กขึ้นมา2คนเลยลักษณะของการเดินหน้ามาจีบด้วยซ้ำเป็นการเดินหน้ามาจีบในความสัมพันธ์ที่เหมือนเจอกันแบบรวดเร็วอะลักษณะไม่ค่อยมีความรอบคอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามาอย่างความรวดเร็วเลยตามจีบทุกวันลุยจีบทุกวันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็Knight of Pentacles คนนี้จะค่อยๆมาเนาะลักษณะของค่อยๆมาเรื่อยๆแต่ว่าค่อนข้างจะต่อเนื่องมาเป็นแบบมาทุกวันน่ะเป็นลักษณะของคนที่มาทุกวันทำอะไรซ้ำๆทักทุกวันกินข้าวหรือยังแต่คนนี้รู้สึกจะมั่นคงนะแต่คนนี้รู้สึกจะมาเร็วเค็มเร็วไหมมีมา2คนนะคะในความสัมพันธ์
ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่คุณเจ็บปวดหรือว่าเลิกราไปแล้วเนี่ยคุณยังมีความรู้สึกยังหึงยังหวงอยู่เนาะยังมีความรู้สึกไปส่องเฟซส่องไลน์ส่งเฟซบุ๊กเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นี้คนที่ยังไม่เลิกอาจจะเลิกเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะความสัมพันธ์ของคุณช่างเปราะบางซะเหลือเกินน่าจะมีการเลิกราถ้าคนที่เลิกไปแล้วก็นั่งเสียดายอยู่ค่ะแล้วก็ยังรู้สึกยังอยากจะรู้เรื่องความเป็นมาของเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างเป็นความรู้สึกว่ายังหวงน่ะยังลักษณะหวงเขาอยู่ที่รักของมีนเป็นยังไงบ้างคะที่รักของคุณขึ้น Ace of Wands Six of Wands King Queen of Cup Ace of Cup แล้วก็ King of Cup Queen นะคะ Queen กับ Kingเร็วๆนี้คุณอาจจะมีข่าวอะไรใหม่ๆมานะคะมาแบบกระทันหันเลยอาจจะเป็นคนที่คุณคบนี่อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคะคนต่างชาติที่อายุน้อยกว่าไหมเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนไกลนะคะอาจจะมีข่าวจากคนไกลมานะคะเป็นข่าวแบบมาแบบเร่งด่วนเลยค่ะมาแบบด่วนมากจีด่วนจีมาเลยค่ะเพราะอาจจะมาง้อคุณก็ได้นะเพราะว่าจากที่มองเห็นนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเขาเป็นเด็กไหมเขาเป็นเด็กน้อยกว่าไม่คุณก็เขาก็เด็กแต่ว่าความคิดไม่เด็กนะคะความคิด King of Cup เป็นคนที่เป็นธาตุลมนะลักษณะของราชาที่เป็นธาตุลมถ้วยเป็นธาตุน้ำนะคะลมได้แก่ธาตุลมนะคะได้แก่เมถุนตุลกุมค่ะธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกคุณคุยกับคนนี้คนที่ราศีนี้อยู่หรือเปล่าคนนี้เนี่ยค่อนข้างสุขุมนะคะเป็นคนที่เรียบง่ายเรื่อยๆเป็นคนที่สามารถควบคุมอะไรให้จัดการผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าเป็นคนที่มันลักษณะของเอื่อยๆเฉยๆเป็นผู้ชายที่เป็นคนที่มีเหตุผลอยู่นะคะค่อนข้างจะนิ่งแต่เขามีความเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะเหมือนถ้าเขารักคุณเขาก็จะบอกว่าเขารักคุณเขาไม่ลักษณะของไม่เปลี่ยนแปลงไปง่ายๆนะคะเขายังอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณเลยด้วยซ้ำเขาอยากจะกลับมาหรืออาจจะอีกทีนึงลักษณะของการจบปัญหาไปด้วยดีคุณกับเขาอาจจะจบไปด้วยดีก็ได้แต่ไพ่ใบนี้ไม่ตีแบบนั้นตีมาลักษณะว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ Ace of Cup ขึ้นมาเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณกลับมาหาคุณการกลับมาครั้งนี้ถ้าเขาได้กลับมาแล้วคุยกันนะจะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะหวานชื่นทีเดียวแหละจะเหมือนกันแบบลักษณะเหมือนรักแรกเลยแรกคบกันจะมีโปรโมชั่นใช่ป่ะประมาณหวานแหววเอาใจทุกอย่างจะกลับไปแบบนั้นเลยลักษณะของการกลับมาครั้งนี้นะคะเขาค่อนข้างจะอยากกลับมาหาคุณอยู่นะค่อนข้างที่จะอยากดีอยากจะกลับมาคืนดีด้วยลักษณะคือแบบนั้นนะคะ Queen of Cup เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเพ้อฝันหน่อยเนาะเป็นราชินีที่สวยสง่าแต่เป็นคนชอบเพ้อฝันหน่อยลักษณะจะฝันไปเรื่อยเป็นคนชอบแบบอ่านนิยายอ่านการ์ตูนแล้วก็ชอบนอนฝันหวานว่าฉันเป็นนางเอกฉันเป็นอะไรแบบเนี้ยเขาน่าจะคุยกับคนคนนี้อยู่นะคะใช่คุณหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นคนอื่นคนที่เขาคุยด้วยนะคะแล้วเขาก็อยากไปมีความเขาอยากไปเริ่มต้นใหม่กับคนคนนั้นถ้าไม่ใช่คุณนะคะถ้าราชQueen of Cupถ้าไม่ใช่คุณลักษณะของคุณคือเป็นคนลักษณะของ Queen of Cup อะลักษณะเป็นคนเพ้อฝันหน่อยๆชอบคิดจินตนาการค่อนข้างมีจินตนาการสูงเพ้อฝันบ้างในบางทีแต่มีความมีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์จิตใจดีค่ะค่อนข้างอ่อนโยนมีซิกเซนที่ดีด้วยนะคนคนนี้แต่ว่าจะบางทีขี้น้อยใจด้วยอาจจะน้อยใจมากพูดไรนิดไรหน่อยก็น้อยใจงอนตุ๊ป่องตุ๊ป่องเลยอะไรประมาณนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปขึ้น X of Cup ขึ้น10 of Wands ขึ้น The Chariot ขึ้น X of Pentacle T of Cup ในความรักความสัมพันธ์นี้มีคนเดินจากไปใช่ไหมแต่ถามว่าจากไปเลยไหมก็ไม่นะ
เพราะว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยถึงจะอยากจากไปแค่ไหนแต่ในความรู้สึกมันก็ยังคงอยู่ตัวไปแต่ใจยังคงอยู่ยังอะไรอาวรณ์ยังไม่ปล่อยใครก็ยังไม่ปล่อยมือจากคุณหรอกความสัมพันธ์ข้างหน้าในอนาคตก็ยังจะต้องเจ็บปวดหรือเปล่า10 of wand10 of sword 10ดาบปักอยู่กลางตัวกลางใจบางทีในความคิดของคุณการเจ็บเนี่ยมันเจ็บอยู่ในใจมันเจ็บอยู่ข้างในมันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้มันค่อนข้างจะบาดลึกคนมันไม่ได้เจ็บด้วยตัวบาดแผลหรือเป็นแผลลึกนะคะไม่ใช่แต่มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในที่ค่อนข้างจะสาหัสสาหัสอยู่เลยทีเดียวแหละเป็นความรู้สึกที่มันล้มเหลวเป็นความรู้สึกที่มันเจ็บจนไม่อยากจะคิดอะไรต่อไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นมันแย่มากๆในความรู้สึกนี้นะคะมันไปต่อมีความรู้สึกว่าเหมือนกับคุณนะพยายามรักษาความสัมพันธ์แก้ปัญหาทุกอย่างกับความสัมพันธ์ด้วยซ้ำแต่มันไปต่อไม่ได้ถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยถ้าคนที่เลิกไปแล้วเนี่ยพยายามจะทำทุกอย่างทุกวิถีทางแล้วล่ะเพื่อจะเก็บความรักครั้งนี้ไว้แต่มันไปต่อไม่ได้คุณก็เลยต้องจบมันในอนาคตข้างหน้าคุณก็ยังต้องจบมันอีกเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วในอนาคตเนี่ยคุณก็ยังจะต้องเจ็บอยู่อาจจะกลับกลายมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะขึ้น T of Cup การกลับมาครั้งนี้อาจจะกลับมาขอเป็นเพื่อนก็ได้ T of Cup คือการเป็นเพื่อนเฉลิมฉลองกับเพื่อนตอนนี้คุณเองก็คิดถึงเรื่องทำงานค่ะทำงานหาเงินลักษณะของเบื่อกับความรักแล้วแหละอยากจะทำงานอยากจะหาเงินมีเงินมีงานก็มีเงินชาริออตมาบอกอะไรชาริออตคือคนที่วางแผนคุณกำลังจะวางแผนเดินทางไกลไปไหนหรือเปล่าอาจจะเดินทางไปต่างประเทศไหมคุณชาริออตคือราศีกรกฎนะคะคุณกำลังวางแผนกำลังทำงานเพื่อหาตังเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือเปล่าหรือไปเรียนต่อบางคนอาจจะมีการไปเรียนต่อก็ได้นะมีการวางแผนหรืออาจจะเดินทางไปหาใครคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นมีคนนึงที่อยู่ในนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นค่อนข้างจะจริงจังแล้วจะไปให้ถึงชัยชนะด้วยชาริออตคือการวางแผนไว้แล้วก็จะไปเดินทางมุ่งมั่นความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวชาริออตมาบอกอะไรขอดูไพ่ขยายหน่อยค่ะคุณวางแผนจะทำอะไรเอ่ยคุณหรือเขาถ้าคุณไม่วางแผนนะคะก็คือเขาวางแผนสลับกันนะคะคนมี2คนนะคะในที่นี้ถ้าคุณไม่คิดวางแผนแสดงว่าเขาวางแผนเขาอาจจะมีการวางแผนกับมาง้อคนก็ได้แต่คุณก็ไม่รับเนาะคุณบอกไม่เอาแล้วเป็นแฟนเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเขาอาจจะไปทำงานอย่างที่บอกเขาไปทำงานทำการขอดูชาริออตมีวางแผนอะไรเอ่ย10ไม้เท้าวางแผนทำงาน10ไม้เท้าคือคนที่แบกปัญหาแบกทุกอย่างที่ไว้บนบ่าบนไหล่ถามว่าเหนื่อยไหมที่จะต้องแบกเหนื่อยค่ะแต่ทิ้งไหมก็ไม่ทิ้งค่ะคุณก็ยังแบกมันแบกความรู้สึกที่มันอึมที่มันเจ็บปวดความรู้สึกที่มันไม่ลงรอยความรู้สึกที่มันเศร้าหรือเป็นความรู้สึกในใจล้วนๆที่มันแย่มากๆเลยนะคะten of wand คนธาตุไฟนะคะคุณอาจจะคุยกับคนธาตุไฟก็เป็นได้นะคะธาตุไฟได้กาเมษสิงห์ธนูนะคะขอเปิดไพ่ขยายอีกหน่อยคุณแบกอะไรไว้คะใครแบกเขาหรือคุณที่รักของมีนหรือว่ามีนเป็นคนแบกโอ้มีคนจะเดินทางอ่ะเอาความรักมาให้คุณน่ะเขากลับมาขอคืนดีกับคุณเหรอคะแสดงว่าเขาเดินทางไกลกลับมาขอคืนดีกับคุณสิถึงในความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างจะต้องแบกอย่างที่บอกการพัฒนาความสัมพันธ์มันช่างหนักหน่วงมันไม่ไปไหนความสัมพันธ์นี้มันไม่เดินหน้าไปไหนก็จริงมันเหมือนก็ย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนแต่ครั้งนี้ค่ะ Two of Cup ขึ้นมาเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยบอกแล้วการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เป็นเริ่มต้นใหม่ที่มันช่างดูโรแมนติกมันเป็นอะไรที่เข้ากันได้กลับไปเหมือนตอนแรกๆหรือคุณเองล่ะค่ะไปมีเด็กน้อยแล้วมีนอาจจะเลิกไปแล้วแล้วก็ไปมีคนใหม่ที่เป็นเด็กที่เข้ามาจีบก็ได้นะคะมีเด็ก2คนนะคะที่เห็นที่เป็นอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยเข้ามา2คนเลย
เข้ามาจีบคุณเนี่ยค่ะเขานำความรักมาให้คุณเนาะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็คือคนใหม่นะคะคนใหม่ถ้ามีนจบไปแล้วจบปัญหาเก่าไปแล้วนะคะถ้าคนเก่าไม่กลับมาคืนดีไม่กลับมาง้อเขาเอาความรักมาให้คุณนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือคุณไปมีความสุขกับเด็กน้อย2คนนี้แล้วมีเด็กมาจีบนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆเลยด้วยเป็นความรักที่ช่างมีความสุขเหลือเกินโอเคค่ะขอดูหน่อยว่าตอนนี้คนที่มีนรักเขาคิดยังไงกับมีนคะอยากรู้อะไรคนที่มีนรักนะคะคนที่มีนรักเราคิดถึงตอนนี้ที่รักของมีนคิดยังไงกับมีนคะที่รักของมีนคิดยังไงกับมีนคะโอ้แปดดาบที่รักของคุณเขารู้สึกเจ็บปวดกับคุณมากเลยนะคะที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันนี้เขารู้สึกว่าเจ็บปวดกับคุณมากแปดดาบคือคนที่ถูกจองจำในความคิดเลือกก็ไม่ได้ไปทางซ้ายก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจะเลิกก็เจ็บจะไปก็เจ็บเลยหยุดนิ่งไว้คือหยุดนิ่งที่จะลักษณะของการหยุดนิ่งที่จะไปไหนก็ไม่ได้มันเจ็บการผูกใจเขาว่ายังผูกกับคุณอยู่ใจเขาจะไปกับคุณก็เจ็บใจเขาจะอยู่ก็เจ็บอยู่ในลักษณะของทำอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยเขาเจ็บจนเกินบรรยายนะคะที่รักของมีคิดยังไงอีกคิดว่าจะเดินหน้า Night of Swordคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้เหมือนกันเนาะค่อนข้างเจ้าชู้ค่อนข้างดื้อเป็นคนที่ไม่ฟังเป็นคนที่ไม่สนโลกกับคนคนนี้ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนิดนึงเป็นคนใจร้อนคิดถึงว่าตัวเองคิดว่าตัวเองความคิดของตัวเองถูกต้องเสมอเป็นคนที่ลุยเดินหน้าทุกอย่างในปัญหาเป็นคนชัดเจนไม่หวานแหววเขาต้องการความชัดเจนอะไรจากคุณคะ3ถ้วยเขาต้องการความชัดเจนจากคุณแล้วนะคะเขาเดินหน้ากลับมาถามคุณแล้วแหละว่าในความรักของในความรักครั้งนี้ที่ผ่านมาแป๊บนึงนะคะอย่าเล่าให้ฟังเขาอาจจะกลับมานะคะเดินหน้าในความสัมพันธ์แล้วเขาจะกลับมาถามคุณว่าตอนเนี้ยไพ่ถ้วย3ถ้วยขึ้น2รอบแล้วเขาอาจจะกลับมาคุยกันแล้วบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเนาะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราไม่เหมาะเป็นคนรัก3ถ้วยขึ้น2รอบแล้วค่ะเขารู้สึกว่าเขาให้มันลักษณะของคุณเองคุณรู้สึกว่าให้ใจเขาเท่าไหร่ดูแลเขาเท่าไหร่ก็ตามแต่การที่คุณดูแลหรือให้ใจให้อะไรทุกอย่างไปเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีอะไรขึ้นมาเลยเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยถูกไหมคะ King of Wands มีถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขานะคะที่ตอนนี้คิดว่าเราคงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเพื่อนนอกจากเพื่อนค่ะคุณคุยกับคนที่เป็นพ่อไม้อยู่ไหมคะ King of Wands คือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นพ่อไม้หรืออีกทีนึงก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเขาชอบคุณอยู่นะแต่ว่าเหมือนลักษณะตอนนี้เขาอยากจะเบรกพักคันสำคัญไว้เขาเบรกไว้ชั่วคราวเหมือนเขาเจ็บมากอ่ะเขาก็เลยเบรกความสัมพันธ์ไว้ชั่วคราวกลับมาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันใหม่ดีไหมว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีข่าวมาหาคุณค่ะเหมือนจะมีข่าวสารบางอย่างที่มาหาคุณอยู่อยากรู้อะไรอีกคะมีนอยากรู้อะไรอยากรู้ไหมที่รักของมีนมีคนอื่นไหมเปิดเพิ่มให้นะคะที่รักของมีนมีคนอื่นไหมคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงที่รักของมีนมีใครไหมเขามีคนอื่นไหมคะเดอะมีติเชียน
อ่าโอเคค่ะที่รักของมินมีคนอื่นไหมเดอะมิสซิเชียนขึ้นมา5 of swords 2 of wands 2 of wands queen of wands แล้วก็9เหรียญเดอะมิสซิเชียนคือคนที่เก่งมากคนคนนี้เป็นคนที่จัดการอะไรได้หมดคนคนนี้ก็พอๆกับคิงกับไนท์ออฟซอร์ดเป็นคนที่ค่อนข้างจะบังคับเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อในความสัมพันธ์เนาะค่อนข้างจะคอนโทรลบังคับเราว่าจะไปไหนก็ต้องรายงานทำนู่นทำนี่ต้องคอยบอกทุกอย่างว่าฉันทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงคอยรายงานตัวคอยเหมือนจะแบบขี้ห่วงขี้หึงอะมากเป็นพิเศษมากเลยนะไม่ใช่น้อยๆเลยมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ก็ได้ถามว่าเขามีคนอื่นไหมเขากำลังวางแผนบางอย่างอยู่นะอาจจะวางแผนการเดินทางก็ได้เขาจะมีการเดินทางนะเร็วๆนี้เดินทางไปไหนเดินทางไกลด้วยล่ะค่ะลักษณะของการเดินทางไกลด้วยอาจจะมีการเดินทางไกลเพราะว่าถามว่าในความรู้สึกครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่นะเขาอย่างที่บอกกลับก็ไม่ได้ไปไม่ถึงเขาเจ็บดาบขึ้นตลอดเลยนะคะค่อนข้างในความสัมพันธ์เนี้ยเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณเขาอาจจะเอาตังค์มาให้คุณก็ได้นะ9 Pentacle เขาอาจจะเอาตังค์มาให้คุณก็ได้นะหรือเอาของขวัญของฝันของฝากมาลักษณะของเดี๋ยวนะคะขอดู9 Pentacle อ๋อรู้แล้วค่ะรู้แล้วเขาอาจจะตอนเนี้ยถามว่าเขามีใครไหมเขามีคุณแล้วค่ะขึ้น Queen of Wands มา2 Queen of Cup Queen of Wands น่าจะเป็นตัวคุณค่ะไม่ใช่ใครเขาวางแผนในใจแล้วค่ะตอนเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีทั้งคนรักเก่าและมีคนใหม่เข้ามาด้วยมีคนรักเก่านะคะแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็แต่ตอนนี้ถามว่าเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะอยู่นิ่งๆค่ะอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะรอสวยๆเท่ๆอยากจะเป็นโสดตอนนี้เขาอยากเป็นโสดอยู่ยังไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นแต่อาจจะมีการเดินทางนะคะเขายังเจ็บอยู่กับการความรักครั้งนี้ไม่มีคนในความสัมพันธ์ขึ้นมานะในความสัมพันธ์เขาในกับคุณเนี่ยน่าจะมีปัญหากันเองไม่มีมือที่3ขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นมีนเองมีมือที่3เข้ามามีนเป็นคนถอยออกมาเองทิ้งเขาเองหรือเปล่ามีนเป็นคนทิ้งเขาใช่มั้ยคะเพราะว่าไพ่ของเขาขึ้นมามีแต่ความรักให้คุณเนาะมีแต่ความรักมีแต่ความห่วงใยรู้สึกว่าเขารักคุณแล้วเขาเจ็บด้วยซ้ํามีนคุณเป็นคนทิ้งเขาเองใช่มั้ยคะหมดแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอเคค่ะครบถ้วนนะคะอยากรู้อะไรอีกหมดแล้วเนาะไม่น่าจะมีอะไรแล้วคนคนนี้เป็นคนดีนะทิ้งไปน่าเสียดายนะคะแต่ว่าเขาก็อยากเป็นเพื่อนแล้วตอนเนี้ยเขาไม่อยากมีใครเลยเขาอยากอยู่คนเดียวโอเคในความรักความสัมพันธ์ของราศีมีนในเดือนกุมภานี้หมดแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าแม่นหรือเปล่ามีเกมให้เล่นอยู่ใน Facebook นะคะเข้าไปที่หน้าช่องจะมี LINE กับมี Facebookกดไปที่ Facebook เอ้ยกดไปที่แฟนเพจนะคะคุณไปกดไลค์แฟนเพจให้1ไลค์แล้วก็ตามวิดีโอต่างๆแล้วจะตอบคำถามคุณ1คำถามพอกดไลค์เสร็จนะคะที่แฟนเพจเสร็จแล้วคุณเข้าอินบ็อกซ์เลยค่ะเอาชื่อนามสกุลคุณไว้แล้วก็คำถาม1คำถามนะคะจะตอบให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะที่เพจที่แฟนเพจแล้วจะตอบคำถามให้1คำถามชื่อนามสกุลใส่ไว้เลยค่ะคำถามจะตอบกลับไปอาจจะวันรุ่งขึ้นอาจจะช้านิดนึงแต่เป็นคำถามของคุณชื่อของคุณนามสกุลของคุณนะคะเป็นการแลกกันที่ไปกดไลค์ให้เป็นการขอบคุณนะคะถ้าเกิดอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ที่หน้าช่องค่ะที่ช่องมีแอดไลน์นะคะหรือไม่ก็ไปที่ตรงชุมชนนะคะจะมีรายละเอียดว่าจะมีรายละเอียดทุกอย่างตรงนั้นว่ามีคิวยังไงมีอะไรลองไปดูนะคะแล้วก็แอดไลน์มาถ้าอยากจะดูไลน์ส่วนตัวนะคะ
ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ